แล้วก็มาดูเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมที่บุรีรัมย์กระบะถอยมาทับสี่แม่ลูกกลางตลาดที่สตึกเลยทราบต่อมาว่าคนขับเป็นผู้หญิงลงไปจากรถแต่เครื่องไว้มีคนแก่สองคนในรถคนแก่ฝั่งผู้ชายเอื้อมมือมันจะหยิบของปรากฏไปโดนเกียร์ไหลเลยไหลนี่ฮะนี่ที่วิ่งเขาวิ่งไปแล้วไม่ใช่ไหลสิวิ่งเลยเห็นเท้าน้องนี่ฮะแล้วไปทับเอามอเตอร์ไซค์ที่มีคุณแม่กับลูกอีก3คนท่านผู้ชมจุดเกิดเหตุเป็นตลาดสดพ่อค้าแม่ค้ากำลังช่วยคุณติรัตน์อายุอายุ35ปีถูกล้อหน้ากระบะอีซูซูคันนี้ทับขาซ้ายจนผิดรูปกู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาลแล้วยังเจอเด็กอีก3คนร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวนะคะในจำนวนนี้เด็กหญิงอายุ13ปีได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาเล็กน้อยค่ะกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสตึกค่ะเคราะห์ดีที่ปลอดภัยคุณแม่จิตรัตน์เล่าว่ายังไงพาลูก3คนลูกชายวัย1ขวบ5เดือนลูกสาววัย11ปีและลูกสาววัย13ปีค่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาซื้อของพอซื้อเสร็จแล้วกำลังคล่อมรถนะคะคือเตรียมที่จะขับออกไปแล้วก็เป็นจังหวะที่เห็นกระบะที่อยู่คนละฝั่งกับทางคุณติรัตน์ถอยมาแต่ไม่เอะใจเพราะว่าเห็นมีคนอยู่ในรถแต่ปรากฏว่ารถเนี้ยถอยข้ามเลนมาแล้วตนเองกำลังคล่อมจักรยานอยู่มันไม่ทันนะคะรถถอยมาถึงตัวรถแล้วล้อหลังของกระบะก็ชนกับมอเตอร์ไซค์รถล้มรถล้มค่ะเขาพยายามเนี้ยผลักลูกๆให้ห่างออกไปจนกระบะทับที่ขาซ้ายของเขาตอนที่มีจอดรถกำลังซื้อของจะเสร็จแล้วกำลังจะจ่ายตังค์รถกระบะน่ะจอดอยู่อีกฝั่งตรงกันข้ามนะคะมันก็ว่าไหลมาตอนที่แรกก็ไม่ได้ไหลแรงนะคะแต่หนูเห็นว่ามีคนอยู่ข้างในหนูก็เลยไม่ได้เตรียมตัวนะคะบอกว่าถือไหมคะมันไหลคือเหมือนกับว่ามันวิ่งมาหาเราโดยตรงเลยค่ะทั้งที่ว่ารถด้านหลังก็มีนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ารถอะมันไม่เบี่ยงไปข้างหลังแต่มันเบี่ยงมาหาเรานะคะตอนนั้นเราอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ลูกก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยรถมันล้มแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามีคนวิ่งไปเหมือนกับเปิดกระจกแล้วก็บอกว่าให้เบรกใช่ค่ะรถทับล้อหลังนะคะมาเหยียบเอาขาหนูแล้วทีนี้รถก็หยุดค่ะลูกออกมาด้านข้างได้แล้วแต่อีกคนนึงน่ะโดนแค่แขนค่ะเราดันลูกออกแล้วใช่ค่ะมันรถมันล้มอะค่ะเราก็รีบผลักลูกใช่ค่ะท่านผู้ชมตรวจสอบรถกระบะคันนี้มีคุณป้าอายุประมาณ70ปีนั่งอยู่เบาะข้างด้านหน้าข้างคนขับลุงอายุเท่ากันโดยประมาณนะนั่งอยู่แคปหลังซึ่งวิ่งไปดับเครื่องยนต์กระบะสอบถามได้ความว่าคนขับเป็นลูกสาวลงไปซื้อของติดเครื่องเอาไว้ระหว่างนั้นลุงนั่งด้านหลังจะเอื้อมมือเอาของบางอย่างหน้ารถแล้วตัวไปโดนเกียร์ซึ่งเป็นเกียร์ออโต้ดันขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยคือเกียร์ R จังหวะนั้นรถก็เลยถอยมาชนคาดว่าช่วงที่รถถอยลุงกับป้าพยายามจะหักพวงมาลัยทำให้ข้ามเลนแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมโอ้นี่เป็นเหตุทำให้เจ้าของร้านตรงนั้นชื่อคุณประภาสบอกไม่มีใครคิดเลยว่ารถจะถอยได้ยินเสียงร้องลั่นตลาดวิ่งออกมาดูรถทับขาคนเจ็บแล้วพยายามจะเคาะประตูให้รถเบรกแต่ไม่มีคนขับก็เลยเปิดประตูแล้วก็ดับเครื่องอย่างที่ว่าเนี่ยคือลูกสาวเราไปรื้อของค่ะคุณป้าที่นั่งอยู่ข้างเขาบอกว่าลูกสาวว่าเอารถมาจอดแล้วเนี่ยแกเอื้อมไปหยิบของแล้วก็ไปโดนเกียร์คันเกียร์รถเป็นเกียร์ออโต้ครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วไปโดนเกียร์มันคงจะเป็นรถรุ่นก่อนๆที่แบบโดนแล้วไปเลยผักแล้วไปเลยอย่างเงี้ยครับประมาทอยู่อย่างเดียวก็คือเขาไม่ได้ใส่เบรกมือหรืออะไรไว้แต่ผมว่าในการถอยลักษณะนี้น่าจะมีคนปรับพวงมาลัยด้วยแหละใช่มันเฉียงโค้งไปเรื่อยๆต้องไม่มีสติแน่ๆเลยเพราะว่าทุกคนร้องเสียงดังหมดเลยว่าให้จอดแต่เขาก็ไม่ได้จอดอะไรเงี้ยครับหลังจากเขาเรียกก็คือก็มีคุณลุงคุณป้า2คนอยู่ข้างในก็กำลังสารวนอยู่แล้วครับกับการที่จะทำให้รถหยุดด้วยความตกใจก็เลยตะคอกแกว่าเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวผมจะต้องดับสวิตช์ก่อนกุญแจก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยไปดับสวิตช์กุญแจเป็นอุทาหรณ์นะครับถ้าจอดรถซื้อของอย่างเงี้ยมันอันตรายควรจะไปจอดเป็นที่หรืออะไรเงี้ยจะดีกว่าครับนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่หักเหไปชนตรงๆเนี่ยแล้วเด็กตั้ง3คนอะไรเงี้ยครับอันตรายมากเลยคาดไว้ในนั้นคุณป้าที่นั่งข้างอาจจะพยายามจะจับพวงมาลัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชม
ขณะที่คุณแม่ที่มากับลูก3คนซ้อนคล่อมรถกำลังจะออกไปก็พยายามก็เห็นคนในรถไงแต่ไม่คิดว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยคือคนอื่นที่ไม่ใช่คนขับอ๋อต้องระวัง10 นาฬิกา36 นาทีเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ